สวัสดีค่ะเพื่อน CUD 20ทุกท่านนะคะวันนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพวกเรามาทำอะไรแต่งชุดนักเรียนหลังจากที่เราก็ไม่ได้ใส่กันมาสัก30กว่าปีแล้วนะคะก็พวกเราก็ได้แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตนเองวันนี้เราจะขอนำท่านย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์หน้านั้นณสถานที่แห่งนี้ที่พวกเราคงมีความสุขร่วมกันร่องรอยแห่งความหลังซึ่งเราทุกคนต่างยอมรับว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราได้นึกถึงมันพร้อมรอยยิ้มช่วงเวลาแห่งความสุขครั้งแรกที่เรามีเพื่อนครั้งแรกที่ได้นอนค่ายกับเพื่อนที่โรงเรียนค่ะครั้งแรกที่ผ่าตัดแล้วไปเยี่ยมค่ะครั้งแรกที่ถูกทำโทษเพราะคุยในห้องเรียนค่ะครั้งแรกในชีวิตที่ต้องปีนต้นไม้ถูกบังคับให้ปีนต้นไม้ที่ค่ายเนี่ยนารีปีนไม่เป็นตกลงมาแขนหักครั้งแรกที่ไปช้อนปลาที่กรีนเฮาส์แล้วตกน้ำมิดหัวเลยจ้าครั้งแรกที่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะครั้งแรกเหรอครั้งแรกที่มีคนมาจีบเป็นครั้งแรกที่ได้นอนคอกม้าเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นตัวแทนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมนะคะรับโรคมารยาจากพระสังฆราชค่ะครั้งแรกเหรอมุดรั้วโรงเรียนหนีไปเที่ยวสยามครั้งแรกที่สาธิตจุฬาคือเล่นลมเพลลมพัดที่ศาลาเด็กดีและครั้งแรกที่เราเรียนรู้และยอมรับว่าเราต้องแยกย้ายกันออกไปสู่โลกอันกว้างใหญ่มากกว่าโรงเรียนของเราปีนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีงามเหมาะสมที่พวกเราจะชักชวนเพื่อนๆลุกขึ้นมาเป็นเด็กกันอีกครั้งหนึ่งแต่งตัวกันแบบเดิมๆร่วมกันย้อนสู่อดีตที่เรายังคงแอบพูดถึงกันอยู่เสมอเมามอยกันเรื่องเดิมๆกินอาหารถิ่นสามย่านในถาดหลุมที่ครั้งหนึ่งเราแสนจะเกลียดมันฟังดนตรีดูโชว์จากเพื่อนๆที่เพียรซ้อมกันตั้งแต่อายุ15จนมาถึงวันนี้ก็ล่อไป50แล้วสนุกสนานกับการเล่นและที่สำคัญที่สุดเราจะได้มีโอกาสได้กลับมากราบอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อพวกเรากันอีกสักครั้งนะคะหลายคนคงอาจเคยคิดว่าไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะบอกขอบคุณขอโทษหรือบอกความในใจกับเพื่อนคนนั้นๆของเราแล้วใครจะไปคิดล่ะครับว่าเราจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้ใส่ชุดนักเรียนถ่ายรูปกับเพื่อนชุดเดิมที่เธอยังเหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งกุมภาพันธ์นี้ที่ตึกช้างนะคะตึกช้างตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปงานนี้ไม่มีค่าบัตรผ่านประตูเรากลับมาเป็นเด็กกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะ24กุมภาพันธ์นี้อยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันบันทึกประวัติศาสตร์หน้าต่อไปของ CUD 20
มาร่วมกันพิสูจน์และยืนยันว่าช่วงเวลาดีๆของเพื่อนสาธิตจุฬาไม่ได้มีอยู่แค่ในความทรงจำเท่านั้นวันนี้เรารวมกันนี้วันหน้าจะมียังดีไหมวันนี้